นะครับวันในครอบครัวเขาเด็กของเรานะครับมีเรื่องน่าแสดงความยินดีนะครับนั่นก็คือพี่โฟผู้กาดข่าวภาคสนามของเรานะครับเป็นหนึ่งใน10ผู้ชนะการประกวดแบรนด์จูเนียร์จีเนียสโชว์ครับใช่ค่ะโดยงานนี้นะคะเขาก็ได้รับเลือกเด็กทั่วประเทศกว่า100คนเลยค่ะมาแข่งขันกันจะเหลือ50คนแล้วก็แข่งขันเข้าไปอีกจะเหลือ10คนสุดท้ายนี้ค่ะโอ้ติดอันดับ10เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ใน10คนนั้นด้วยโดยเด็ก10คนนี้นะคะก็จะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับพี่โตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น้องนันดอนมือกีตาร์ของเก่งของเองค่ะร่วมกันในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วโฟโชว์อะไรคะนี่อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้สิคะนี่โฟโชว์การตีกลองขั้นเทพค่ะขั้นเทพเลยซึ่งน้องโฟเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันหลากหลายเวทีซึ่งได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยโดยครอบครัวของเด็กของเราค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะแอบไปหลังเวทีไปพูดคุยกับน้องนันโดนแล้วก็โฟด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่งั้นไปฟังบทสัมภาษณ์จากโฟผู้กับข่าวภาคสนามของเรากันเลยค่ะรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เล่นกับเพื่อนๆทั้ง10คนแล้วก็นันโดนแล้วก็พี่โตครับก็จะเอาเพื่อนๆทั้ง10คนมาเล่นรวมกันครับแล้วให้พี่โตเป็นคอนดักเตอร์แล้วก็นันโดนเป็นคนดีตาครับพี่โตมีวันอยากเล่นพวกผมก็มีวันอยากโชว์ความยินดีด้วยดีใจมากค่ะวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกับพวกเราได้ใหม่เวลา 5:45 ถึง 5:50 นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน